ดูกระราภิกษุทั้งหลายมรณสติอันภิกษุเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงมากอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดก็มรณสติอันภิกษุเจริญแล้วอย่างไรทำให้มากแล้วอย่างไร ย่อมมีผลมากมีอานิสง์มากยังลงสู่อมะตะมีอมะตะเป็นที่สุดภิกษุในธรรมวินัยนี้เมื่อกลางวันผ่านไปกลางคืนย่างเข้ามาย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเหตุแห่งความตายของเรามีมากหนอคือ งูพึงกัดเราแมงป่องพึงต่อยเราหรือตะขาบพึงกัดเราเราพึงตายเพราะเหตุนั้นอันตรายนั้นพึงมีแก่เราเราพึงพลาดล้มลงอาหารที่เราฉันแล้วไม่พึงย่อยดีของเราพึงกำเริบ เสมหาของเราพึงกำเริบหรือลมที่มีพิษเพียงดังสัตราของเราพึงกำเริบเราพึงตายเพราะเหตุนั้นอันตรายนั้นพึงมีแก่เราภิกษุนั้นพึงพิจารณาเห็นดังนี้ว่าทำอันเป็นบาปอากุศล ที่เรายัางละไม่ได้อันจะพึงเป็นอันตรายแก่เราผู้กระทำกาละในกลางคืนมีอยู่หรือหนอถ้าภิกษุพิจารณาอยู่ย่อมทราบอย่างนี้ว่าทำอันเป็นบาปอากุศลที่เรายัางไม่ได้ละยังมีอยู่ภิกษุนั้น พึงทำฉันทะความพยายามความอุตสาหะความเพียรความไม่ท้อถอยสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อละธรรมอันเป็นบาปอากุศลเหล่านั้นเปรียบเหมือนบุคคลผู้มีผ้าโพกศรีรษะถูกไฟไหม้หรือมีศรีรษะถูกไฟไหม้ พึงทำฉันทะความพยายามความอุตสาหะความเพียรความไม่ท้อถอยสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อดับภาพโภกศีรษะหรือศีรษะนั้นฉันั้นก็ถ้าภิกษุพิจารณาอยู่ย่อมทราบอย่างนี้ว่า ทำอันเป็นบาปอากุศลที่เรายัางละไม่ได้อันจะพึงเป็นอันตรายแก่เราผู้กระทากาละในกลางคืนไม่มีภิกษุนั้นพึงเป็นผู้มีปีติและปราโมทตามศึกษาในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันกลางคืนอยู่เถิด ดูกร,ราภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้เมื่อกลางคืนผ่านไปกลางวันย่างเข้ามาย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า<อ>เหตุแห่งความตายของเรามีมากหนอคืองูพึงกัดเราแมงป่องพึงต่อยเราหรือตะขาบพึงกัดเรา เราพึงตายเพราะเหตุนั้นอันตรายนั้นพึงมีแก่เราเราพึงพลาดล้มลงอาหารที่เราฉันแล้วไม่พึงย่อยดีของเราพึงกำเริบเสมหะของเราพึงกำเริบหรือลมที่มีพิษเพียงสตราของเราพึงกำเริบ เราพึงตายเพราะเหตุนั้นอันตรายนั้นพึงมีแก่เราภิกษุนั้นพึงพิจารณาเห็นดังนี้ว่าทมอันเป็นบาปอากุศลที่เรายังละไม่ได้อันจะพึงเป็นอันตรายแก่เราผู้กระทำกาละในกลางวันมีอยู่หรือหนอ ถ้าภิกษุพิจารณาอยู่ย่อมทราบอย่างนี้ว่าทมอันเป็นบาปอากุศลที่เรายังละไม่ได้ยังมีอยู่ภิกษุนั้นพึงทาฉันทะความพยายามความอุตสาหะความเพียรความไม่ท้อถอยสติและสัมปชัญญะ ให้มีประมาณยิ่งเพื่อละธรรมอันเป็นบาปอากุศลเหล่านั้นเปรียบเหมือนบุคคลผู้มีผ้าโพกศีษษะถูกไฟไหม้หรือมีศีรษะถูกไฟไหม้พึงทำฉันทะความพยายามความอุตสาหะความเพียรความไม่ท้อถอยสติ และสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อดับภาโพโภคศีรษะหรือศีรษะนั้นฉะนั้นก็ถ้าภิกษุพิจารณาอยู่ย่อมทราบอย่างนี้ว่าทำอันเป็นบาปอากุศลที่เรายังละไม่ได้อันจะพึงเป็นอันตรายแก่เรา ผู้กระทำกาละในกลางวันไม่มีภิกษุนั้นพึงเป็นผู้มีปีติและปราโมทตามศึกษาในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันกลางคืนอยู่เถิดดูกระภิกษุทั้งหลายก็มรณสติ อันภิกษุเจริญแล้วอย่างนี้ทำให้มากแล้วอย่างนี้ย่อมมีผลมากมีอานิสงมากอย่างลงสู่อม,มตะมีอม,มตะเป็นที่สุด